การพัฒนาประเทศของเราให้ทัดเทียมนานาประเทศจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของประชากรด้วยการศึกษารวมทั้งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติแต่ในปัจจุบันความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำซึ่งเป็นปัญหาที่ภาคส่วนต่างๆต้องตระหนักและช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าเด็กวัยอนุบาลเป็นช่วงที่สำคัญเพราะเป็นวัยที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำสูงสุดจึงต้องวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อให้มีทัศนคติและทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีเช่นกันมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆรวมถึงสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลในประเทศเยอรมันจากโครงการ Haus der kleinen Forscher หรือบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สามารถปลูกฝังนิสัยการรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและริเริ่มนำมาใช้ในบ้านเราทำให้เกิดโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีจุดประสงค์คือ1นำร่องการพัฒนาการสอนของครูอนุบาลและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยใช้แนวทาง hands on หรือการลงมือทำด้วยตนเองจากอุปกรณ์และวิธีการทดลองที่ได้รับจากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศเยอรมนี 2. เพิ่มความตระหนักในความสำคัญของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย 3. วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 4.พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้นักเรียนช่างสังเกตรู้จักคิดรู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้เข้ามาดำเนินงานเป็นวิทยากรหลักให้กับโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552โดยทำหน้าที่วางแผนและถ่ายทอดกระบวนการการเรียนการสอนให้กับวิทยากรท้องถิ่นตามแนวทางของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศเยอรมนีรวมถึงดูแลการพัฒนาครูการดำเนินงานโครงการให้กับโรงเรียนในเครือข่ายผ่านวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นโดยได้รับผิดชอบดูแลโรงเรียนอนุบาลในเขตจังหวัดปทุมธานีถึง19แห่งตลอดจนติดตามการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะขยายผลต่อไปสู่โรงเรียนอื่นๆในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ในโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบทหรือ SIRS ผ่านบุคลากรของเราที่มีความรู้และประสบการณ์จากโครงการนี้ต่อไปการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือสามารถพัฒนาเด็กเนี่ยคือได้ครบทั้ง4ด้านเลยก็คือทางด้านร่างกายร่างกายนี่ก็คือเด็กได้จับได้ทดลองได้สัมผัสได้ทำด้วยตัวเองหมดทุกอย่างก็คือเด็กเขาจะมีความสุขอันนี้ก็จะบวกไปในด้านอารมณ์ด้านสติปัญญานี่ก็คือเขาสามารถคิดวิเคราะห์สังเกตได้นะคะว่าการทดลองเนี่ยคือทำยังไงเราถึงจะทำได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแล้วก็ในเรื่องของสังคมก็คือทำในกลุ่มเดียวกันก็คือรู้จักการร่วมมือกันในการทำถ้าเราไม่ร่วมมือกันในการทำเราก็ผลมันก็จะไม่ออกมาในรูปของความสำเร็จเด็กก็มีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็รู้จักสังเกตรู้จักการคิดคาดคะเนคำตอบมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะทำอะไรด้วยตนเองค่ะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เขาคิดนี่มันจะถูกหรือจะผิดเขาจะแบบเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจะทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะคิดในมุมที่แตกต่างมากขึ้นค่ะสามารถต่อยอดแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าเด็กทุกคนที่เรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นเด็กที่มีการพัฒนาการที่ดีมากค่ะจากผลของความร่วมมือกันอย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการวางแผนและการดำเนินงานที่มีเป้าหมายและขั้นตอนอย่างชัดเจนตั้งแต่ปลายปี2552ที่ผ่านมาประกอบกับการสัมมนาอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนการใช้หลักสูตรในการสอนจริงกับเด็กอนุบาลในช่วงกลางปี2553จนถึงปัจจุบันจึงทำให้เราได้ผลลัพธ์อันน่าชื่นใจเหล่านี้ครับคือให้เรารู้ที่สิ่งต่างๆรอบตัวเราครับเราก็ได้ทดลองเราได้รู้ครับวิชาอื่นไม่ได้ทดลอง
ให้เพื่อนๆมาเรียนได้เพราะว่ามันเพื่อนๆจะได้มีความรู้ค่ะความรักของสีดีดำตลอดดวงตลอดโอเคโตก็อยากเป็นนักบินครับอยากเป็นนักหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ค่ะหรอคะแสดงว่าชอบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะค่ะอยากเป็นคุณหมอค่ะอยากเป็นคุณครูครับเพราะว่าให้ความรู้กับเด็กครับคุณครูสอนอะไรครับคุณครูสอนหนังสือครับวิชาอะไรลูกวิชาวิทยาศาสตร์ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะสำหรับโรงเรียนนี้เพราะว่าทั้งผลตอบรับจากที่บ้านและตัวเด็กเองค่อนข้างดีมากเลยค่ะผู้ปกครองก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมทั้งตัวเด็กเองด้วยค่ะเขาก็จะกระตือรือร้นในการที่เขาอยากจะทำโครงงานอย่างมากเลยค่ะเป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่งเพราะว่านอกจากจะกระตุ้นการทักษะกระบวนการคิดให้เด็กแล้วเนี่ยยังเป็นโครงการที่ให้ความรู้มากมายเหลือเกินแล้วก็ให้ประสบการณ์กับเด็กในวัยเด็กค่อนข้างดีมากเลยไม่ใช่แต่เด็กอย่างเดียวแต่รวมทั้งคุณครูด้วยที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพยายามจะค้นคว้าอะไรมากขึ้นเป็นการพัฒนาตัวเราเองด้วยนอกจากจะได้กับเด็กแล้วยังได้กับคุณครูด้วยนะคะระดับประเทศเนี่ยถ้าทุกคนทุกโรงพร้อมใจกันเนี่ยจะค่อนข้างเป็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเรานะคะขอขอบคุณเหล่าบุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรวมถึงบรรดาแม่พิมพ์คนสำคัญของชาติทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยทุ่มเทเพื่อเด็กๆมาโดยตลอดเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันพรุ่งนี้